อีกหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คือพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะครับที่มีตำแหน่งเป็นรองผบตรที่อาวุโสน้อยแต่ได้ขึ้นมาเป็นผบตรในการคัดเลือกย้อนเส้นทางของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับบุคคลซึ่งไม่ได้จบในร้อยตำรวจสายตรงแล้วจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะฮะศิลปศาสตร์บัณฑิตจากศรีปทุมไม่ได้เริ่มต้นเส้นทางการเป็นตำรวจตั้งแต่แรกแต่เข้าทำงานในบริษัทเอกชนอยู่ได้7ปีแต่ด้วยความชอบนะครับจึงมีการลาออกมาเดินตามความฝันรับราชการตำรวจโดยวิธีการในการเข้ารับราชการตำรวจของว่าที่ผบ.ตร.คนที่14นั้นเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รวมถึงรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นกอตก็คือข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรอยู่ในรุ่นที่4นะครับจนได้สวมเครื่องแบบตำรวจตามที่ตั้งใจไว้รุ่นที่4เนี่ยมีรายงานแจ้งมาด้วยว่าเป็นรุ่นเดียวกับคุณวันอยู่บำรุงลูกชายของร็อตตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงนะครับในปี2540ก็เริ่มทำงานในเส้นทางตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191เป็นเวลา2ปีปี2541เพียง1ปีนะครับได้รับการบรรจุเป็นรองสารวัตรสังกัดกองกำกับการสายตรวจของ191ในวัยเพียงแค่33ปีถือว่าเริ่มต้นเป็นตำรวจด้วยอายุที่มากแต่สังกัด191ใช้เวลาไม่นานก็โยกไปอยู่ที่กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าหน่วยคอมมานโดกองบังคับการปราบปรามตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจโทเลยแล้วก็ถัดมาปี48นะครับครบหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นสารวัตรท่องเที่ยว3กองกำกับการ1ก่อนที่จะโยกกลับมาเป็นสารวัตรในตำแหน่งผู้บังคับการกองร้อย3คุมรถวิทยุสายตรวจกองบังคับการปราบปรามภาคเหนือทั้งหมดนะครับเป็นสารวัตรอยู่อีก7ปีก็ขยับเป็นรองผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษในปี2555หลังจากนั้นอีก4ปีเศษก็ขยับขึ้นเป็นผู้กำกับการเต็มตัวในหน่วยเดิมนะครับแล้วมันก็จะมีช่วงนึงนะครับที่เหมือนกับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เองเนี่ยได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์จากกตร.นะครับยกตัวอย่างช่วงเดือนมีนาคมปี61ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นรองผู้บังคับการกองปราบปรามหรือช่วงตุลาคมปี62ได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยเป็นผู้บังคับการอาวุโสน้อยสุดจากรองผู้บังคับการทั้งหมดกว่า400นายไม่ต้องรอครบหลักเกณฑ์2ปีตามกฎของกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งนะครับต่อมากันยายนปี63ตอนนั้นเนี่ยก็คือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ครบหลักเกณฑ์เพราะว่ากตร.เนี่ยกำหนดไว้เพียงแค่ว่ารองผู้บัญชาการจะเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการต้องเป็นรองผู้บัญชาการมาไม่น้อยกว่า1ปีจนกระทั่งตุลาคมปี64ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็1ตุลาคม65ได้เลื่อนมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งนี่แหละครับถึงปัจจุบันครับจากปี2540จนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ถึง30ปีนะครับก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในหน้าที่ผบ.ตร.ที่ผ่านมาพลตำรวจต่อศักดิ์ได้รับฉายามาหลากหลายเรื่องนะครับเนื่องจากว่าเป็นตำรวจสายปราบปรามด้วยแต่สมญานามที่ได้รับความนิยมมากสุดครับคือเป็นมือปราบสายธรรมะที่เขาเรียกกันนะในแวดวงตำรวจเป็นมือปราบสายธรรมะโดยวันที่25ธันวาคมปี2562เนี่ยสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยเขาได้ร่วมกับสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลตัวแทนจากสื่อต่างๆร่วมกันคัดเลือกพิจารณาตั้งฉายาตำรวจประจำปี2562โดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ได้รับฉายาเพิ่มเติมเป็นโรโบคอปสายบุญนะฮะตอนแรกสายธรรมะตอนที่2สายบุญที่มาของฉายาก็เป็นเพราะว่าท่านต่อศักดิ์เนี่ยนอกจากจะเป็นมือปราบแล้วท่านชอบทำบุญด้วยนะตามแหล่งข่าวที่ว่ามาแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นโดยตลอดเคยผลิตแก้วเยติขายเนี่ยนำเงินไปจัดซื้อเครื่องช่วยหัวใจนะครับมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วทุกภาคเลยถือเป็นอุดมคติที่ว่าธรรมะที่แทรกซึมเข้าไปในจิตใจผู้ใดย่อมนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขกับสังคมบ้านเมืองในช่วง1ปี65เหตุการณ์ที่คนจำไม่ลืมคือกราดยิงหนองบัวลำพูนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยแล้วก็มอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับผู้สูญเสียล่าสุดการเสียชีวิตของป้าต้อยเมืองนนท์สาวสองผู้สู้ชีวิตประสบอุบัติเหตุถูกรถชนทางด้านพลตำรวจต่อศักดิ์ก็รับเป็นเจ้าภาพงานศพจึงเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับตำแหน่งสายบุญสายธรรมะที่ท่านได้รับมาโดยตลอด
พอเข้านั่งเก้าอี้ผบตรคนใหม่จากมติที่ประชุมกตรก็ต้องรอติดตามผลงานและฝีมือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตตอนนี้คือเข้ามาไม่รู้จะสบายใจหรือว่าหนักใจใช่เพราะว่าก็มีงานใหญ่รออยู่หลายคดีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายคดีเองสังคมก็ตั้งคำถามบางคดีก็เป็นคดีเก่าที่สืบเนื่องมาจากผบตรท่านก่อนก็คือบิ๊กเด่นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ประเดประดังเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนที่มันมีหลายเรื่องซะเหลือเกินเนี่ยนะครับถึงขั้นที่แซวกันว่าเอ๊ะกันยายนนี่ถูกสาบหรือเปล่าในแวดวงสีกากีไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่คดีกำนันนกคดีสารวัตรแบงค์ใช่ไหมฮะที่ยิงตายถูกยิงตายที่บ้านกำนันผู้มีอิทธิพลผู้กำกับเบิ้มยิงตัวเองตายตามอีกไหนจะมีคดีที่นายเอ็มฆ่าลูก5ศพอีกแล้วก็ล่าสุดกรณีที่มองว่าโยงกันเนี่ยนะครับก็คือบุกคนบ้านรองโจ๊กงานใหญ่ที่รออยู่นี่คืองานใหญ่ทั้งหมดที่บิ๊กต่อต้องไปสารงานต่อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามัคคีแล้วก็การทำงานในวาระต่อไปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือต้องยอมรับว่ารองผบ.ตร.อีก3ท่านที่เหลือเนี่ยบิ๊กต่อเองก็เหมือนกับโอ้โหแบบผ่าทางด่วนขึ้นมามองกันแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กรอยบิ๊กโจ๊กหรือแม้แต่บิ๊กต่ายรองผบ.ตร.แล้วก็ตำแหน่งของนายตำรวจระดับรองลงไปที่ไม่ใช่สายงานเดียวกันเนี่ยไม่ใช่เครือข่ายฝั่งของบิ๊กต่อแล้วก็ยอมรับในความรู้ความสามารถอันนี้อีกเรื่องนึงก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะนายตำรวจแห่งชาติที่ตอนนี้อาจจะมองว่าโอ้โหแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับประเด็นของรองโจ๊กเองเนี่ยถึงขั้นจะมีการที่จะเปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างที่รองโจ๊กแถลงเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไอ้ประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของรองโจ๊กเองเนี่ยอาจจะไม่ได้จบง่ายๆอาจจะเป็นหนังม้วนยาวอันนั้นก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับขณะเดียวกันงานสะสางคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจทุนสีเทาต่างๆทั้งคดีกำนันนกโดยเฉพาะคดีสวยรถบรรทุกเนี่ยถ้ามันเงียบไปอ่ะเดี๋ยวสังคมก็ตั้งคำถามอีกหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยนะครับที่เชื่อมโยงกับกรณีล่าสุดแล้วมันยังมีเรื่องอื่นๆน่ะที่หลายคนอาจจะยังคาใจอยู่ที่สำคัญที่สำคัญคือระบบธรรมาภิบาลเอาเฉพาะประวัติว่าที่ผบ.ตร.คนเนี้ยเมื่อสักครู่คุณผู้ชมก็ได้ยินหลายคำที่เกี่ยวกับการยกเว้นหลักเกณฑ์อันนี้มันเป็นเรื่องของระบบธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายว่าจะได้รับความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือจากสังคมมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่การแต่งตั้งระดับรองลงไปเดี๋ยวจะต้องมีภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่รองผบ.ตร.ถึงระดับผู้บังคับการระดับนายพลการแต่งตั้งระดับต่ำกว่านายพลเช่นรองผู้การผู้กำกับเนี่ยอันนี้ที่มีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลแล้วจะดันเด็กในคาถาตัวเองเข้าไปในอยู่ในระบบนายพลที่จะเกิดขึ้นในการแต่งตั้งไหมการปฏิรูปตำรวจที่ยังไม่คืบหน้าไปไหนไม่ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสุดท้ายแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายค้านที่จะอภิปรายปัญหาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงการพูดเรื่องตั๋วช้างนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเรื่องนี้เป็นงานใหญ่ที่รอบิ๊กต่ออยู่ในอนาคตก็เดี๋ยวรอดูนะครับความเคลื่อนไหวในอนาคตแต่ว่าเราพักกันครู่นึงครับช่วงหน้าไป